ยังอยู่ครับเมื่อช่วงกลางวันนะครับก็พูดไปหลายเรื่องนะพูดไปพูดมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้ยเจ้าหน้าที่ทหารเอ้ยจะมาไล่พวกเราอะไรวะครับบอกตามตรงว่าของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆแต่ใจของเราเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมครับคนเรามันต้องสู้ฮะพี่น้องเมื่อกี้ก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันผมถามว่าทำไมไม่ไปจับไอ้โลนซ่าบ้างล่ะทำไมไม่ไปจับไอ้พวกตัวก่อกวนประเทศบ้างล่ะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมวิชามหากุลเขาเชิญให้มาไล่ทางนี้ทุยแล้วไม่รู้ไปพิมพ์อะไรออกมานะครับเป็นข้อแต่ละข้อแต่ละข้อทำให้พวกเรานะครับซึ่งเป็นนักสู้ทำให้พวกเรานะครับไม่ใช่ว่าจะใจอ่อนนะใจมันแข็งใจมันสู้มาบอกว่าชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารำคาญเขานกขู่เขาคิดว่ามันไม่เงียบแต่พี่น้องครับพวกเราไปสอบถามนะครับตึกรามบ้านช่องแถวเนี้ยเขาบอกว่ามันได้ใจพี่น้องไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยกับวิชามหาคุณเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสตูกันไปตลอดใช่ไหมครับผมยังดีใจฮะนะที่คณะกรรมการนะครับกวป.เนี่ยเขาใจไม่อ่อนช่วงแรกๆเนี่ยผมก็นั่งแล้วผมก็ดูตรงร้านกาแฟเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาใจอ่อนหรือยังไงเนี่ยอยู่ๆเนี่ยจะมาเปิดถนนนะครับให้พวกกะเลียกะลาดหรือพวกเลวๆเหล่านั้นนะครับดีไม่ดีมันผ่านเข้ามาเนี่ยมันมาหย่อนอะไรมันมาเฟี้ยงอะไรหรือมันเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นที่เป็นสิ่งต้องห้ามอ่ะนะแล้วเราจะทำอย่างไรจะต้องโดนข้อหาอะไรผลที่สุดนะครับสอนลักหรือว่ามาลายทองเนี่ยแกเกิดใจแข็งขึ้นบอกว่ายังไงรู้ไหมครับกูไม่เชื่อมึงกูจะปิดนะแล้วจะทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเขาจะมาสลายในช่วง6โมงเย็นเขาเห็นว่ามันน้อยคนของเรามันน้อยแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้คนมันมากขึ้นล่ะจะทำยังไงไอ้วิชามหาคุณ พี่น้องครับเราก็คนไทยพวกเขาก็คนไทยมันเพียงแค่มีความคิดต่างกันนิดหน่อยแต่เราไม่เคยมีแนวความคิดว่าจะยอมแพ้ในส่วนหนึ่งของขบฏบ้านขบฏเมืองพวกนี้เราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องต่อสู้จนกว่าเราจะได้ชัยชนะใช่ไหมครับแล้วไอ้โลนซ่าแล้วไอ้กลุ่มที่มันอยู่บริเวณแถวทางด้านนะครับ
นะที่เขารู้กันอยู่แล้วว่านั่นคือศูนย์ราชการพี่น้องไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาพวกนี้มันเส้นใหญ่แต่พวกเราเนี่ยมันเส้นเล็กถึงแม้ว่าจะเส้นเล็กแต่ใจเราใหญ่แล้วจะให้พวกกูไปกลัวพวกมึงเหรอมันเป็นไปไม่ได้ก็ในเมื่อพวกกูต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมครับทุยบ้านเมืองมันชิบหายเนี่ยบ้านเมืองมันทรุดลงเนี่ยก็เพราะไอ้สารเลวไอ้ส้นตีนไอ้พวกกะเรียกะลาดไอ้พวกหาประเภทที่เรียกว่าหาเศษหาเลยด้วยการจัดบ๊อบในส่วนหนึ่งนะครับแล้วเที่ยวไปเดินขอทานนะครับไม่รู้ว่าจะไปหาทางไหนปล้นเข้ามาหมดแล้วเงินก็ไม่ค่อยเหลือเลยไปเดินขอทานอยู่ในกลุ่มกปปส.ทุยพี่น้องครับแล้วยังจะมีหน้านะครับที่จะมาขับไล่ท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วยังมีหน้านะครับที่จะนะครับมายึดพื้นที่ตรงนี้ผมบอกไว้เลยครับพี่น้องอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเมื่อคืนมันก็ลงมาในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับก็ที่จริงแล้วไอ้ที่พูดไปเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะพ่อมันสั่งมาเพราะว่าพ่อมันบอกว่าฟังไม่ได้นี่แหละความอิจฉาริษยาของมนุษย์ที่มีแนวความคิดที่จะไม่เอาประชาชนมีแนวความคิดดูถูกประชาชนเห็นว่าประชาชนมีความรู้น้อยไร้การศึกษาพี่น้องครับผมเชื่อแน่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ณบริเวณนี้ลูกๆ ก็มีการศึกษาจบปริญญาตรีกันทุกคนแม้แต่กระทั่งได้เป็นด็อกเตอร์กันอย่างมากมายพี่น้องพวกเรานี่เหรอเป็นคนโง่ไอ้ชิบหายทุยบ้านเมืองกำลังจะสงบเหตุบ้านการเมืองกำลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วหนที่สุดไอ้ขบฏสุเทพไอ้ขบฏประชาธิปัตย์ไอ้ขบฏอมาตย์ทั้งหลายมึงมีแนวโน้มว่ามึงต้องการจะพลิกแผ่นดินมึงมีแนวโน้มว่ามึงจะล้มสถาบันมึงมีแนวโน้มอยู่แล้วว่าพวกมึงจะไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาเป็นในส่วนหนึ่งของอมาตย์เหล่านั้นมึงไม่เคยฟังประชาชนและเวลานี้ประชาชนจะขับไล่พวกมึงทุยพี่น้องในความรู้สึกของเราเนี่ยต่อสู้กันมายาวนานพอสมควรแล้วอยู่ๆเนี่ยจะมาขับไล่เราจะมายึดพื้นที่เรามองเห็นว่าเราเป็นเพียงแค่นะครับในส่วนหนึ่งของการเรียกร้องที่มาน้อยที่มานิดหน่อยแต่ที่จริงไม่ใช่ครับทางบ้านหรือสถานีวิทยุชุมชนซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเวลานี้กำลังระดมเข้ามาสู่เวทีแห่งนี้แล้วตบมือให้หน่อยทุกอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงไม่มีการแตกแยกต่างคนต่างมีแนวความคิดที่เราจะต้องร่วมต่อสู้กันแล้วแยกทางกันเดินแยกทางกันทำงานแยกทางกันเพื่อต้องการเรียกมวลหมู่เรียกสมาชิกหรือกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยชุมนุมเรียกร้องเพื่อขอประชาธิปไตยนั้นกำลังจะกลับมาทั้งหมดแล้วครับพี่น้อง
ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ขบฏกปส.เขาจะมีการเดินขบวนเรียกแขกเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ขอกระตังก็ว่าอย่างนั้นแต่ไอ้พวกเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียกแขกไอ้พวกเราไม่จำเป็นนะณเวลานี้ตู้บริจาคของเรามันเริ่มจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นฮะด้วยความศรัทธาใช่ไหมครับเราต้องยอมรับครับว่าณเวทีแห่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวทีแค่ไม่กี่เมตรไม่ได้ใหญ่โตแค่ไหนแต่ณเวลานี้พี่น้องในสำนักงานปปส.เวลานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปบ้านหมดแล้วแล้วบอกว่าจะดูแลเรานะครับแล้วถามว่าเมื่อคืนนี้มันมีอะไรเหรอที่จะมาเล่นงานกับพวกเราอ่ะพวกเรามาเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้กับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคำสั่งของใครทุยก็อย่างนั้นมันก็เป็นคำสั่งของวิชามห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 าวิชามหาขอบคุณมากครับนี่แหละผมว่านะครับพี่น้องไอ้กลุ่มขบฏส้นตีนพวกนี้นะครับถ้าหากว่าประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่เมื่อไหร่ผมบอกไปเลยฮะไอ้กลุ่มอิสระหรือไอ้กลุ่มต่างๆเหล่านี้วิ่งหนีจุกตูดออกนอกประเทศใช่ไหมครับเพราะเวลานี้เราเห็นกันหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือความศรัทธาของประชาชนคนเสื้อแดงและประชาชนของพวกเราทุกท่านนะครับเห็นการกระทำทุกอย่างของปปส.เห็นการกระทำทุกอย่างในส่วนหนึ่งนะครับของการทำร้ายร่างกายนะครับวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยนั้นเป็นคนสงบเงียบเป็นคนที่รักสันติแต่แล้วก็มาเจอนะครับไอ้พวกประเภทที่เรียกว่าจอมโจรหรือไอ้ขบฏโจรหรือไอ้เลวโจรเหล่านี้พี่น้องณต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่าเราเจอไอ้พวกจอมโจรเหล่านี้เราเจอไอ้ขบฏโจรเหล่านี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเห็นหน้ามันเมื่อไหร่มันเป่านกหวีดชกแม่งเลยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะผมบอกไปเลยครับว่าผมถามพี่น้องทุกท่านครับเรามีอายุเนี่ยถึง200ปีไหมแต่ผมก็ไม่ทราบฮะผู้หลับผู้ใหญ่ของผมที่ผมเคารพแล้วนับถือเนี่ยเขาจะบ้าสมบัติไปถึงไหนเขาจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปถึงไหนทำไมไม่เข้าใจทำไมไม่เห็นอกเห็นใจกับประชาชนบ้างทำไมมีแต่แนวความคิดว่าจะขัดขวางระบอบประชาธิปไตยพี่น้องเราน้อยใจในสิ่งที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเราน้อยใจในสิ่งที่เราคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นขบฏอีกฝ่ายหนึ่งนั้นตัดสินด้วยทางกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับที่เราคิดอยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นพวกเข่นฆ่าประชาชนแต่ในส่วนของคนเสื้อแดงแต่ในส่วนของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทำอะไรมันก็บอกว่าผิดทุกอย่างทุยแต่เวลาพวกมันทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะตีชิงวิ่งราวชกต่อยหรือแม้แต่กระทั่งนะครับคนใส่เสื้อสีแดงมันก็
มีแนวความคิดที่จะทำร้ายร่างกายพี่น้องครับผมไม่นึกเลยว่าประเทศไทยเวลานี้นะครับไม่ทราบว่าพ่อแม่ของมันคนไหนนะสั่งสอนให้มันเป็นโจรปล้นประชาชนทุยผมถามว่าในกรณีที่จะมีการเลือกนายกที่มาจากการแต่งตั้งในกรณีที่มีการเลือกนายกนะครับนิ้วกลางแล้วชี้ลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่านิ้วอะไรครับ เขาเรียกว่านิ้วไขว้ก็ทำนองนั้นฮะนะมันอาจจะไม่ได้หยาบอะไรหรอกครับนะท่านผู้ฟังนะครับกับทางบ้านที่ฟังวิทยุอยู่นะครับแล้วก็มันไม่ได้หยาบอะไรกับตรงหน้าเวทีผมบอกไว้เลยครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านมีการลิงก์สัญญาณนะครับไปทั่วโลก144ประเทศที่รับรู้ข่าวสารของวิทยุกวป.ของเรานี้ณเวลานี้ทั่วโลกนั้นเขารู้แล้วว่าคนไทยตาสว่างขึ้นตบมือหน่อยครับเพราะมีนักข่าวต่างประเทศเข้ามาทำข่าวกันอย่างมากมายไอ้นักข่าวไทยเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับนักข่าวไทยบางคนก็ดีนักข่าวไทยในส่วนหนึ่งนะครับก็นำเสนอข่าวที่จะส่งให้กองบรรณาธิการแต่หนที่สุดครับมันก็เป็นในลักษณะที่เรียกว่าเขียนข่าวในลักษณะเอียงไปทางด้านอมาตย์เหี้ยไหมครับมันเหี้ยที่สุดเลยนะครับผมก็เป็นนักข่าวเหมือนกันนะแต่ผมก็บอกไปเลยว่านะณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นขุนศึกไม่ว่าจะเจ้านายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับถ้าไม่หันมาฟังประชาชนถ้าไม่หันมาฟังประชาชนผมบอกไว้เลยครับประชาชนจะลุกขึ้นสู้ผมมองท้องฟ้าผมเห็นท้องฟ้าผมมองพื้นดินผมเห็นพื้นดินผมอยากรู้ว่าทั้งดินและฟ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดประชาชนนั้นเขาจะลุกขึ้นมาสู้กับคนที่ไม่ทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขสู้กับคนที่ระบอบอมาตย์เหล่านั้นที่มันคดโกงประเทศที่มันทำลายประเทศเราจะสู้เราจะรักษาแผ่นดินเพื่อลูกหลานของเราเราจะตอบโต้ในส่วนหนึ่งของอมาตย์ที่มันโกงกินประเทศไทยที่มันชิบหายทำให้ประเทศไทยนั้นพังลงไอ้พวกนี้ต้องยอมรับว่ามันเหี้ยมันเลวมันทำลายประเทศมันไม่รักประชาชนฟ้าจงฟังเอาไว้ดินจงฟังเอาไว้จำไว้เลยว่าข้าคือประชาชนคนไทยข้าคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยสวัสดีครับ